ข่าวดีแชร์ได้ภาพบนท้องถนนที่คุ้นสายตาคนไทยเชื่อหรือยังว่าคนไทยมีน้ำใจข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์อย่างเอ็มเกอร์ทัวริงแชร์เหตุการณ์ช่วยกันเข็นกระบะที่เสียเข้าข้างทางเพราะเรารู้ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตอาสาไม่นิ่งดูดายกับความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมทางช่วยกันเข็นรถที่เสียไปจอดข้างทางได้ปลอดภัยทั้งรถและคนขับเป็นน้ำใจที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน